ยังอยู่กันที่สหรัฐอเมริกานะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้ค่อนข้างจะน่าตกใจนะคะเพราะว่าอาดีตผู้ช่วยของเคที่ฮอเคิลซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กถูกตั้งข้อหาค่ะว่าลักลอบทํางานเป็นสายลับให้กับรัฐบาลจีนแลกกับผลประโยชน์แล้วก็ของขวัญมูลค่ามหาศาลเลยนะคะหลายล้านดอลลาร์เลยแล้วก็รวมไปถึงมื้ออาหารสุดหรูด,ด้วยค่ะ เอกสารคำฟ้องของสารรัฐบาลกลางนะคะชี้ว่าลินดาซุนอดีตผู้ช่วยชาวอเมริกันเชื้อสายจีนวัย41ปีไปแอบกระทำการตามคำสั่งการที้นำและคำขอจากรัฐบาลปักกิ่งทั้งการขัดขวางไม่ให้ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันได้คุยกับเจ้าหน้าที่นิวยอร์กการส่งจดหมายเชิญเจ้าหน้าที่จีนมาสหรัฐทั้งที่ไม่ได้รับอนุญาต การปรับเปลี่ยนเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศจีนในข้อความทางการของรัฐนิวยอร์กโดยพละการและก็ยังเพิ่มชื่อเจ้าหน้าที่จีนให้เข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์กับรัฐบาลน,นิวยอร์กเมื่อครั้งต้องรับมือกับสถานการณ์โควิดทั้งหมดนี้เธอทำลงไปเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสินบนค่ะมีอาหารหรูๆส่งถึงบ้านรวมถึงสิทธิประโยชน์ในการเดินทางและอื่นๆด้วย อายการระบุว่าลินดาซุนและสามีคริสโตเฟอร์หูเป็นจำเลยร่วมนะคะพวกเขาได้ใช้เงินสินบนจากการทำงานให้กับรัฐบาลจีนไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งในนิวยอร์กและก็ฮาวายรวมถึงซุปเปอร์คาร์สุดหรูเฟอร์รารี่โรมาด้วยคริสตี้เคอร์ติสรักษาการรองผู้อำนวยการ FBI บอบอกว่าลินดาซุนใช้ตำแหน่งของเธอไปส่งเสริมวาระต่างๆของจีนอย่างลับๆค่ะซึ่งนี่ถือเป็นภัยคุกความต่อค,ความมั่นคงของสหรัฐโดยตรง สำหรับลินดาซูนนี้เธอถูกปลดจากตำแหน่งผู้ช่วยไปตั้งแต่2ปีก่อนนะคะหลังจากทางสำนักงานผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กไปตรวจพบหลักฐานการกระทําผิดแล้วก็ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับเธอค่ะ